โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2ครับผมในแมตช์ที่คาดเดาไม่ได้ครับทารอนพบกับแอสเตอร์50-50จริงๆแอสเตอร์เฟิร์สดราฟนะแบนดูมแบนแบทแบน NP เชนไม่หลุดไลออนหลุดตอนนี้Lion. ตามนั้นทารอนแบนเชนแบนแม็กแท็กกี้โปรมั่นใจว่ะแบบกดทิมเบอร์ซอร์ first pick เหมือนเดิมกำลังล่อตัวเวทมาเหมือนเดิมเกมที่เรามีปัญหากับเวนฟูนะรอบนี้ก็แบนเวนฟูไปแต่ว่าดีไม่ดีเดี๋ยวทารอนมันกดชาโดว์ดีมอนมาอีกป่ะแบนปัชเหมือนเดิมผมนี่ไม่มีโอกาสได้ดูปัชแอสเตอร์เลยอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องแบนปัชนั่นไงมาจริงด้วยคือมันแบนได้แค่ตัวเดียวมันแบนได้แค่เวนฟูหรือ SD อ่ะถ้าพูดถึงความเป็นเมตามากกว่าในแพทนี้ก็เวนฟูนะครับ SD เป็นเคาน์เตอร์เฉยๆไม่ได้เก่งเท่าเวนฟูแกรนด์มาสเตอร์ปัชนั่นมันอีกทีมหนึ่งนะไม่ใช่แอสเตอร์เห็นแชทบอกก่อนหน้านี้นะโอ้ตายแล้วคือดูดราฟเดิมอ่ะเนี่ยแพทที่แล้วมันยุคของกล้ามเนื้อแพทนี้เป็นแพทละลายกล้ามเนื้อดูทิปเปอร์ซอร์เซนทอร์ในไฟเมื่อกี้ดิแม่งตายกันอย่างไวมาแปลกว่ะทำไมต้องเป็นสแนปไฟล์คือ Snap File ตอนนี้ผมเห็นประโยชน์ไม่มีอยู่แค่อย่างเดียวคืออันติยังไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรฝั่งตรงข้ามเลยมีแค่อันติที่แบบดีในหน้าดาร์เพราะว่ามันเติมดาเมจเพิ่มสถิติ Snap File ตอนนี้วินเรทอยู่ที่ 43.8% พูดง่ายคือฮีโร่แม่งห่วยถ้าไม่ใช่เอามาเคาน์เตอร์ฟินิกคือไม่รู้จะมาทำอะไร
โอ้โหแล้วดูทารอนกดฮีโร่เดิมครับความสดชื่นของผมนี่หายไปเลยดับ5ที่มาเล่นแทนเวนฟูบอกว่าเคสเนี้ยคือมันตั้งใจเล่น TA carry ละไม่มีสลับเลนแล้วมันเอา TA มาตีเซนทอร์เลยเพราะแล้วฮีโร่มันเอาจริงๆอะฮีโร่ของดาร์ฟทารอนอะเทมป้าทิมเบอร์พวกนี้มันควรเป็นทรงโถมนะมันคือฮีโร่โถมทั้งนั้นเลยเปลี่ยนจากเวนฟูเป็นเทรียนไม่ได้เห็นเทรียนในแข่งมาสักพักแล้วแต่ว่าในแรงค์ยังวินเรทสูงอยู่มันเป็นซับ5ที่เนิร์ฟแล้วยังเก่งเลนอยู่ดีอะแล้วข้อเสียแอสเตอร์ตอนนี้ก็คือไม่มีตัวตีป้อมถ้าไม่มีตัวตีป้อมโดยเฉพาะไอ้เทียนก็โหป้อมเก่งพื้นที่ฟาร์มเต็มป้าไม่เสียโอ้โหแม่งเล่นฮีโร่เดิมเกมที่แล้วมันแค่เล่นพลาดวัดใหม่ผมนอนละผมหวังว่าผมจะได้เห็นอะไรแปลกๆจาก Snapfire นะมันจะได้น่าดูหน่อยเพราะว่า Snapfire มันแปลกอะในหน้าดาร์ฟเนี่ยเลยคาดหวังจะได้เห็นอะไรแปลกๆขออนุญาตกินอะไรไปด้วยนิดนึงแฟนปักเพราะแพ้ปักเกมที่แล้วเล่นเลยดีถ้าไม่ติดว่าแครี่กับออฟค่อนข้างมีเงื่อนไขอะผมว่าโอดีดีแบบ OD ทุบม็อบแล้วก็ได้เซฟเพื่อนด้วยกินอะไรกินอกไก่เพื่อสุขภาพทารอนแบนไวเปอร์เพราะไวเปอร์เคาน์เตอร์เทมพ่าแต่เทมพ่าเลนไหนเกมนี้มันจะเอาเทมพ่ามาหลอกเหรอเพราะมันได้ลาสพิกอะคือถ้าฝั่งนู้นเขากดไวเปอร์มาแล้วเทมพ่าไปกลางเงี้ยไวเปอร์ต้องไปกลางตามนะเว้ยแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเอาไม่ใช่เทมป้าไปกลางดิถ้าเทมป้าอยู่แครี่แล้วไวเปอร์ต้องมาออฟเซนทอร์ต้องไปกลางแล้วเว้ยถ้างั้นแหละตาลอนแบนเอมเบอร์ไปแล้วกดดาร์กไนท์why ทำไมวะผมรู้สึกว่าเหมือนแอสเตอร์มันจะใช้คอมโบแบบบ้านๆเว้ยที่เราเคยเห็นจากทีมฟอลคอนดาร์กไนท์สตันสแนปฟายอันติทุกสองนาทีได้1คิวการันตี
้เอาแล้วเอาแล้วแล้วน่าสนใจแล้วครับแค่ฮีโร่ตัวนี้โผล่มาคือแบบน่าสนใจทันทีกดมีโป้มาต่อหน้าเซนทอร์และไลออนที่มีสตันหมูไว้ไอแอสเทอร์มันก็ไม่ได้แบนมีโป้นะเพราะมันคิดว่ามีเคาน์เตอร์อยู่แล้วอะอีกฝ่ายไม่น่ากล้ากดเหมือนเดิมทีมไหนเขาเล่นมีโป้ได้ตอนนี้มีโป้ไม่ใช่ฮีโร่ห่วยครับเล่นได้เวลาคุณเห็นแบบทำไมเขาแบนมีโป้ครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งมีคนเล่นมีโป้เป็นแค่นั้นเลยเขาไม่อยากจะเสี่ยงอันนี้คือเล่นมีโป้แบบไม่แคร์เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามนะเว้ยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นฮีโร่กูเก่งหรือวอนาบีในโปรซีนตั้งแต่ดูแข่งมามีแค่คนเดียวที่คนก็สู้หกให้ว่าเป็นมีโป้ที่เก่งที่สุดแบบโดนไวเวิร์นเคาน์เตอร์ก็เล่นได้นั่นก็คืออาเบตแต่ช่วงหลังก็ไม่เห็นเล่นละอันนี้เป็นมีโป้เซฟเลนนะครับแล้วก็เป็นเทมป้ากลางนะส่วนในแรงเกมมีโป้วินเรทอยู่ที่ 56% แล้วก็มีคนเล่นแบบไม่ได้น้อยด้วยสำหรับแพชนี้ผมให้ว่าที่มีโป้ตอนนี้มันเก่งเพราะว่าดิสเพอร์เซอร์มาเล่นมีโป้ซื้อดิเบตชิ้นแรกกันแล้วก็ทำเซปเตอร์เป็นพาวเวอร์สไปค์ก็คือไอ้เมกามีโป้แล้วดิสเพอร์เซอร์มันบัฟหมู่ไงมันก็เลยเหมาะกับมีโป้แต่ฮีโร่ทรงของทารอนเนี่ยคือฮีโร่โถมหมดเลยนะครับ3ตัวที่กดมาเทมป้ามีโป้ทิมเบอร์ซอพวกนี้ไม่ใช่ฮีโร่เล่นแพสซีฟเกมนะเว้ยนี่คือฮีโร่สโนว์บอลทั้งทีมแอสเตอร์อยู่เรเดียนครับส่วนด้านของทารอนอยู่ได้นะขอบคุณมากที่กดฮีโร่เลยน่าสนใจมาทำให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อในเกมนี้ไม่งั้นนี่น่าเบื่อแน่ๆทางฝ่ายแอสเตอร์ครับผมดับเดิมเปลี่ยนมิดเลนกับซับ4มิดเลนเป็น DK ดราก้อนไนท์ซับ4เป็นสแนปไฟที่สงสัยมากเลยว่าทำไมวะภาพที่ผมคิดตอนนี้ก็คือม็อบมันน่าจะได้แมนต้าตามไทมิ่งปกติอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามีโป้มจะเล่นได้ก่อนขนาดไหนเพราะถ้าปกติคือมีโป้ดิเบตมันจะประมาณถ้าออกดิเบตชิ้นแรกนะประมาณ12นาทีมันจะก่อนแมนต้ามอฟนิดนึงปกติคือมีโป้มันเป็นตัวที่ตู้กับพวกตัวหนีได้เก่งมากมันมีแหสิทธแบบจากล่างคนทั้งหมดอะมาเลยแบบจับมอฟจับแอนติเมทอะไรอย่างงี้เก่งมากเปิดติ๊กมาครับผมเป็นมีโป้เลี้ยงโดยเทียนโปรเทคเตอร์นะหลักๆเราจะดูมีโป้เป็นหลักแล้วกันเพราะเป็นของแปลกของแมชนี้แต่ชอบกลางครับเป็นดาร์กไนท์เจอกับเทมป้าสีม่วงอย่าไปดูเลนล่างก็คู่เดิมโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีความน่าดูเลยดูเลนนี่แหละอ่ะมีโป้พูฟก็ผมเปลี่ยนจากเพียวเป็นเมจิคอลดาเมจแต่ว่าเลเวล1พูฟแค่60นะถือว่าใช้สกิลคีดยากครับต้องรอล่างโคนมาถึงจะเห็นภาพพอเราบอกไม่ดูปุ๊บก็เลยมีคนโดนเฟิร์สบัตไป
ผมเดาว่าโดนอิลูชันลุมตีแปะบอดเกเนตแล้วตายอ่ะนี่ก็โดนแปะบอดเกเนตเหมือนกันเลนเฟสมีโป้มันจะแบบจืดๆอ่ะจนกระทั่งมันมีร่างโคลนอ่ะก็คือตอนเวล3ใช่ไหมก็จำไม่ได้เหมือนกัน3หรือ4นะนั่นแหละมันมีร่างโคลนเมื่อไหร่เลนเปลี่ยนเลยเว้ยตัวเลนกลางดักก็ไหนเป็น2แพสซีฟผมเดโอนก็มีเมลเอาไว้แก้นะแต่ว่าตอนนี้แก้ไม่ได้แล้วเพราะเขา2แพสซีฟมาอาร์เมอร์7อ่ะชนกับเมลสบายสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเป็นไงบ้างภาพที่คิดก็คือ DK เปิดมังกรดันบ้านเทมป้าเป็นตัวฟาร์มป่าไม่ค่อยอยากจะเสียเวลากับ DK เท่าไหร่แต่นั่นแหละครับดักก็ไหนมันจะหม่งป้อมเรื่อยๆเว้ยมันจะเอาหัววิ่งโขกป้อมเรื่อยๆเรียกเทมป้ามาจากป่าส่วนมีโป้ก็เป็นฮีโร่ฟิลแบบเทมป้าเหมือนกันก็คือฟาร์มเพื่อให้ได้เทมหลักแล้วมาเล่นโดยรวมแพทนี้ผมให้ว่ามีโป้แอคทีฟไวนะฮีโร่ถ้าเทียบเทมป้าเพราะเทมป้าไม่ได้น่าจะซื้อของมาเล่นไวขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ไอเทมได้นะคือจะให้ใครเล่นก่อนก็ได้จะเป็นมีโป้เล่นก่อนเทมป้าเทมป้าเล่นก่อนมีโป้ก็ได้เว้ยส่วนทารอนต้องยื้อ2ทาวเวอร์แรกไว้ให้ดีที่สุดเพราะ DK มันต้องการป้อมกินป้อมเพื่อให้ตัวเองโตถ้ามันแบบโคป้อมไว้ได้อะ DK กินป้อมไม่ได้ป้อมกลางกับเซฟเลนอะโอ้โหสบาย DK คืออักในตัวเองตอนนี้อาร์เมอร์เท่าไหร่ละอาร์เมอร์9แล้วนะเว้ยคือดูดิดูไรท์คลิกของ Snapfire ดิแบบไม่มีผลเลยยิงไม่เข้าตอนนี้เซนทอร์ได้เปรียบแค่เรื่องตีคลิปนะครับเซนทอร์ตีคลิปเก่งกว่าแค่นั้นเองดาเมจเยอะกว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโป้มีร่างโคลนออกมาดาเมจมันจะคูณ2ละหลายๆคนรู้สึกว่าจะตกข่าวในวงการกันนะครับแนะนำให้ติดตาม YouTube ช่องผมนะครับผมมีเล่าข่าวตลอดนะครับได้ติดตามหมดหรือยังหลายๆคนที่ถามเรื่องทีมนั้นทีมนี้อัปเดตอะไรเงี้ยนี่ผมอยากรู้มากเลยเพราะถ้าชอบดู eSport Dota ควรจะติดตามช่องผมไว้โดนพิษไป3สแต็กแต่ว่าพิษยังเวล1อยู่ยังเบาอาคาชิบอกว่าลำบากลำบากโอ้ยโดนคุกกี้ตันแล้วไงอะเก็บสตันไว้ก๊อก2อีกโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยเว้ยคือแบบมันหน่วงสตันตัวเองไว้รอเล่นจังหวะเนี้ยคือคุณเป็นอาคาชิคุณก็คิดว่าอ๋อโอเคก็แค่แบบโป๊กๆนี่หว่าไม่ใช่ของจริงโอ้โหมาทันใดนั้นปืนแสกหน้าเข้ามาของจริงครับผมแล้วกว่ามีโป้มันจะเลเวล4แล้วมีร่างโคลนเนี่ยเซนทอกินเลนนี้ไปละชนะคีปรอบนี้โอ้โหอัพสกิลวิวเหมือนเดิมนะไม่ได้อัพรีแอคทีฟอาร์เมอร์แต่ว่าถึกมากเลยพอมีหมวกอะมีเฮมไอรอนวิวกลายเป็นม็อบพยายามจะตีสู้แต่ตีไม่เข้าเขาไม่สนใจเขาปาดทั้งนั้นไลออนตายไปละเอามาแล้วครับถึงเวลาเปลี่ยนแล้วครับเลนนี้มีโป้เวล4แล้วแต่ทำไปเล่นนะเนี่ยถึงจะมีฟื้นเลือดนะเว้ยแต่ว่าเซนทอก็คือสกิลหมู่หมดเลยนะถ้าไม่ช่ำจริงๆนี่คือโจ๊กเลยนะครับอย่างที่บอกไปเกมนี้เซนทอสตันหมู่ไลออนก็สตันหมู่ดราก้อนเทลสตันแปะบอดเกเนตไปโอ้โหแล้วแบบเดี๋ยวนี้ไลออนมันดูดมานานแล้วมันทำดาเมจเลยนะเว้ยเกาะเทมป้าแตกโคตรไวอะดูดิกดเกาะแล้วเกาะแตกแล้วอะแล้วแบบเลือดมานาไม่มีเลยครับเจอ DK เอาหัวโขกป้อมเรื่อยๆอ้าวไม่ยอมกลับบ้านเรียบร้อย
เลือดกับมานาไม่มีเว้ยแต่แบบยังไม่ยอมกลับโดนเชนซีซีตายครับผมโจแคมเข้ามาโฮเลนกลางฟอนโยก็มาทุกคนเข้ามาช่วยครับผมพยายามจะโฮเอาไว้แต่กลายเป็นว่ายิ่งโฮยิ่งแจกหรือเปล่าเอ่ยเอ็กโคพิษมังกรสามารถสังหารโจแคมได้1คนและเอ้าเทกระจาดว่ะภาพไม่ใช่แล้วภาพแบบนี้มันไม่ถูกต้องเว้ยมันจะต้องโฮป้อมไม่ได้แต่นี่คือมันโฮไม่ได้มันตายแจกครับผมกลายเป็นยิ่งเข้ามาเล่นเลนกลางยิ่งตายแจกฝั่งนู้นเขายิ่งซักเซสได้ไป3คิว7นาทีวิสตอมมานะโอเคโจแคมรีบวาร์ปมาเก็บครับผมโหแล้วดูป้อมกลางดิแทบแตกอ่ะ It's all about time.มังกรรอบนี้หมดเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอีก20วิมังกรรอบถัดไปจะมา10ประสอได้เวลละเกมนี้10ประสอดีขึ้นมาหน่อยนะเพราะได้คิวในเลนครับเข้ามาโป๊กใส่แต่ไม่มีชาคามแล้วดูซัพพอร์ตทารอน2คนคือเข้ากลางรัวๆครับผมพอรู้ว่าดาก้อนแอนมันจะหม่งป้อมมันเปิดมังกรหม่งอีกแล้วแล้วพาวเวอร์รูนจะมาต่อด้วยนะ8นาทีเห็นไหมเนี่ยเทมป้ามันร้อนใจครับเทมป้ามันอยู่ไม่สุขทีมปศต้องมาช่วยด้วยแล้วมีหุบเซตไว้ให้ WS มีชักครามแล้วแต่ว่าสแตมพีดช่วยจากเซนทอร์ผมพายโค้ถอยไปได้ติเคียวรูนได้นะเป็นอิลูชันครับเราต้องพยายามไม่ให้มันได้ทาวเวอร์โอ้โหแล้วอะไรสตันตัดว่ะตัวยามิสคุกกี้พายโคถอยแสบสโลอย่างต่อเนื่องครับผมทิปเปอร์ซออุตส่าห์มาช่วยครับผมมาช่วยแล้วต้องได้คิวแล้วไม่งั้นขาดทุนโอ้ขาดทุนเองว่ะโอ้ยโจแคทยังหุบช่วยครับผมพอนโยเข้ามาวางขวางวางหนามขวางให้แล้วเรียบร้อยทิปเปอร์ซอจากจะตายเป็นไม่ตายครับโจแคมแม่งคุมมา2เกมละเป็นไงคุณจะให้MVP โจแคมยัง Impact แบบต่อเนื่อง2เกมเลยทำหน้าที่ SD ได้ดีมากๆเฮ้ยแล้วรอบนี้เว้ยโปรเทคป้อมผ่านครับมังกรรอบนี้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้แตะป้อมเลยครับเหล่าฮีโร่มาช่วยกันขวางเอาไว้เป็นทอ10นาทีรวยมากเพราะว่าเลนมันชิลส่วนมีโป้อะเขาไม่สู้เลยนะมีโป้เป็นแครี่ครับเลยบอกว่ากูฟาร์มมีโป้สนใจแค่ว่าตัวเองจะได้เทพไวแค่ไหนก็เลยแลกกันฟาร์มกับเซนทอร์เซนทอร์ก็แบบ10นาทีเงิน 5,000 แล้วเซนทอร์แม่งโคตรจีนเลยเพราะมันซื้อบิงชิ้นแรกครับผมมันไม่สนใจฟาร์มอาคาชิเล่นดิเฟชิ้นแรกนะเอริกะได้ WS ครับผมกลับเข้าเลนมาโดนเข้าไปสตันเฮกเอาสแกตเตอร์ไม่โดนวืดหมดทุกอย่างแต่ถ้าเข้ามาเช็คสแต็กเทมป้านะเนี่ยเดินเช็คปุ๊บไม่เจอโอ้ยกองนี้มีว่ะแต่แตมผิดเว้ยรอบนี้โฮทาวเวอร์ไม่อยู่แล้วครับแต่ถือว่ายื้อมาได้โอเคแล้วนะเว้นแต่ว่าตายเยอะไปหน่อยเอิร์ธสไปค์คุกกี้แต่ดาเมจปิดพอนโยไม่ได้ WS มาช่วยด้วยครับผมเอ็กโคสตันตัดชยนไปออกมาปุ๊บสยามิสได้สตันสองดูดมานาถ่วงเวลาไว้แต่ว่ารูดชุดเดียวปาดตายเหมือนกันฟริกได้รีเจนรูนมาแล้วรีบทีพีหนีโอ้โหแล้วพลังรีเจนรูนแบบใหม่เว้ยรีเจนรูนแบบไม่โดนตัดแล้วอะรีเจนน้อยก็จริงครับแต่ไม่โดนตัดคิดดูถ้าเป็นของเก่าตายแล้วป่านี้ทีพีไม่ทันแล้วเว้ยเต็นทอซื้อบิงชิ้นแรกหน่อยดูซิดาก้อนนายจีนซื้ออะไรนี่ไงเอาไอเทมมาให้เว้ยไม่รอเคลียร์ครับแล้วพาสโมกเป็นบิงเต็นทอก็บิงดาก้อนไนก็บิงเว้ยพวกนี้จะพยายามเล่นเกมไวใส่เดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้หรือเปล่าอันแน่เทมป้ากำลังฟาร์มอยู่ไม่รู้ตัวบิงต่อยเข้าไปและสตันต้องปลดเกาะก่อนปากเซนที่ไม่ให้หมอบครับผมแล้วฟิงเกอร์เบิร์สแต่อะไรดาเมจไม่พอว่ะแปลกแล้วมีมอลติเบอร์คิสมาโอและเอริกาอ้อมมาจากข้างหลังด้วยครับตรงนี้มีโป้เข้ามาช่วยแต่ชิบหายโดนตันคู่แล้วก็ตายกดมีโป้มาต่อหน้าสตันหมู่ครับผมก็คือต่อต้านดีๆนี่เองไม่มันแบบเขาเรียกอะไรไม่กลัวว่าเขาจะเคาน์เตอร์ได้อะ
มีโป้มันจะต้องโผล่มาในดับที่คลีนไว้แล้วมันจะโหดมากแต่นี่คือมันมีสตันหมู่2ตัวครับกลายเป็นมาตายแจกอีกทรงไม่ค่อยดีเลยสำหรับทารอนที่บอกว่าจะต้องเล่นโถมแต่ก็จงจำไว้ครับว่าเมื่อเกมเมื่อกี้ผมอุตส่าห์บอกว่าแบบนี้ทรง 2-0 แน่นอนแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะแม่งร้อนเหมือนเกมเมื่อกี้ก็คือถ้าคุณเป็นทารอนคุณอาจจะคิดว่าคุณแพ้แล้วครับแต่อะไรอีกฝั่งหนึ่งหลอนก็พลิกได้แล้วมีโป้มันจะมีไม้ตายอันหนึ่งเว้ยที่มันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็คือเซฟเตอร์ผมเคยดูแบบอะไรนะมีโป้แบบเกมไม่แย่มากเลยเว้ยจนกระทั่งมีโป้ได้เซฟเตอร์มาเกมเปลี่ยนเลยไปลุ้นตรงนั้นแล้วกันนะอีกอันหนึ่งที่เคาน์เตอร์เมกามีโป้ได้คือวาโซเพราะเมกามีโป้เวลาต่อตัวมันเลือดเยอะมากไงซึ่งในหน้าดับนี้ของแอสเตอร์คือไม่มีอะไรแบบนั้นผมว่านั่นแหละเมกามามันจะต้องสักเซตครับแชทบอกอะไรทารอนไลอัพนี้กับก่อนหน้าคิดว่าไลอัพไหนร้อนกว่าต้องไลน์อัพนี้ดิโอ้ผลงานคนละชั้นกันถ้าคุณบอกว่าผลงานแบบเท่ากันนี่คืออะไรเอาที่ปิดตาอยู่เหรอนี่มันยังเป็นทีมอบต.อยู่เลยมันยังไม่เคยออกไปนอกโซนเลยระหว่างเตะอยู่ในจังหวัดอะก่อไปเตะระดับอินเตอร์อะนั่นแหละกูว่ากูตอบแชทน่าจะสนุกกว่าตอนนี้แชทบอกว่ามีเพลเยอร์ ROV มาเล่น Dota 2บ้างไหมครับไม่มีอะครับก็มีแต่คนเล่น Dota 2ไปเล่น ROV ครับพอได้เงินมากกว่าโอ้โหอะไรวะอะไรวะดาร์คไนท์บิงข้ามช็อตมาเปิดวิชั่นก่อนโอเคบอทีเมอร์คิดสตันแล้วเวฟฟอร์มฟิงเกอร์เบิร์สผมจัดการได้ไป US ไปได้ฮอนโยเอ้าแจ๋วโคตรไปแล้วเว้ยโอ้โหโดนโซมิตอมอีกทุกอย่างดูหายนะมากครับทุกอย่างดูหายนะจริงๆถ้าเกมนี้จะคัมแบ็กได้นี่คือแอสเทอร์แม่งมั่วละเพราะทุกอย่างแม่งดูหายนะมากเว้ยแบบโดนเทควิสตอมฮีโร่เกมโถมเงินตาม 7,000is under attack. แต่ถ้าฝ่ายซื้อกรีฟก็คือเน้นกลางเกมอ่ะเพราะซื้อออร่าแล้วไอ้เซนทอร์กับดาร์กไนท์ซื้อบิงอีกคือเกมดุมากครับแต่อะไรเดี๋ยวก่อนนะมัวแต่ไปโฟกัสวิสตอมเขาดิไม่ได้เก็บวิสตอมตัวเองยอดเยี่ยมยังดีนี่เทียนมาแย่งฟาร์มด้วยครับผมเนี่ยคือเกมไม่รู้ทำอะไรแล้วเว้ยเทียนมาฟาร์มดีมากดีกว่ายืนเน่าๆตายอยู่ในบ้านครับผมพวกคุณดูเงินเทียนตอนนี้เงินเทียนโคตรแย่มันจะมีอิมแพคมากกว่านี้ถ้าเทียนมันมีฉากอะได้ทำคลิปแต่เขาเผื่อใจไปเลทเกมว่าดีเขาดาวกันไหนไม่รันละชิ้น2มีอีกอันคือสังเกตบิวเทียนเกมนี้เทียนเขาเล่น4รีซีดครับ4รีซีดมันฮิวหมู่แรงมากเป็นของที่แบบจะช่วยมีโป้นะเข้าไปเปิดแล้วเจออะไรเจอหุบเซฟจากโจแคมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยเทมป้าจนมากครับเกมนี้เงินเทมป้าคือแบบแย่มากๆถึงขนาดซื้อขวดยามาเล่นเองเหรอทุกคนคือต้องการไอเทมหลักอะทิมเบอร์ซอก็หนักเพราะว่าเงิน6ไม่เหมือนเกมที่แล้วที่เขาเอาสแต็กให้ทิมเบอร์ซอหมดเลยแต่เกมเนี้ยเขาเอาคีปให้มีโป้มีโป้เมก้ามีโป้สำคัญมากแล
แล้วก่อนกลับเมื่อกี้นี้เขาได้วอร์ดตรงนี้ด้วยครับแหมเนี่ยมีโป้ร่างโคลนกำลังยืนแช่ทื่อๆอยู่เลยเต็มป้าได้อินวิสรูนมาส่วนเลนบนนี้เหมือนจะเห็นทิมเบอร์ซอฟาร์มนะเห็นในวอร์ดวอร์ดมันแบบทะลุทะลวงอ่ะเห็นเลนบนเห็นลายฟาร์มตรงนี้เห็นขอบแบบขวาเลนขวาก็มีวิชั่นแล้วก็เจอโจแคมครับผมเก็บคิวไป How to win this game วะโอกาสชนะเหลือ 12% ละอ้าว How to win this game มันเกิดขึ้นแล้วดาร์กไนท์มาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ๋อเขาเปิดมังกรตีบ้านทื่อๆตีป้อม2ทื่อๆไอ้ยามันตีป้อม2ทื่อๆว่ะเอ้ยอะไรวะพวกคุณเป็นนักมวยปั้มหรือเปล่าครับเกมเมื่อกี้ก็เริ่มชักสงสัยแล้วกูชักสงสัยเทมป้ายังไม่ได้เดโซอีกถ้าเทมป้าได้เดโซคือตอนนี้ต้องเนียนเข้าโรชาแล้วโอกาสชนะเพิ่มมา 3% นะโอเคทำไมเฮ้ยเทียนได้ของแล้วครับเทียนได้ฉาดแล้วคือถ้าไม่มี BKB อ่ะคุณจะโดนมีโป้มันสแปมแห่จนตายอ่ะสเตปเตอร์มานะเมก้ามีโป้แล้วครับรอดูบอสเกิดแล้วผมเล่นบน WS โดนอยู่มีแตมผีดช่วย2ซัพพอร์ตออกมาก่อนแอสเตอร์ตัดสินใจรีเซ็ตไฟนะในขณะที่มีโป้เขาแบบกำลังจะเฉิดฉายแล้วจัดหนักใส่พอนโยไปพอนโยโอเวอร์โกดทิ้งก่อนตายครับผมถ้าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้จะดีมากเลยเพราะเรื่องที่ดีคือ Snapfire จ่ายอันติไปแล้วแล้วคนที่ได้คิวก็คือ Snapfire ด้วยโอ้แล้วแอสเตอร์แม่งเล่นเสี่ยงครับจะตีโรชานแบบยากอ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเร่งตีโรชานเลยนอกจากม็อบเรียจิแล้วก็ Snapfire ใช้ริวเชดเดอร์ยิงรถเกราะแต่ว่าทารอนก็ไม่ได้มีใครสนใจไปแบบสแกนเช็คหรอไม่มีให้ใช้ด้วยคือถ้าเขาคิดว่าเทมป้าแถบโดนตีตัดใช่ไหมแล้วจะโดนโรชานเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่มีสแกนเช็คทีมมันเหมือนสู้ได้นะแต่มันยังเสี่ยงๆอยู่ได้ไลออนเลนกลางแถมทาวเวอร์ไปครับเตยามิสมันคิดว่าอยู่หลังต้นไม้แล้วจะปลอดภัยเอจิสอยู่กับมอฟฟิงก็ได้ประกันชีวิตไปแล้วมอฟฟิงทำคันดาครับเกมนี้เล่นคันดาเพื่อจะเบิร์สแต่จริงๆเกมนี้บัตเตอร์ไฟไม่แย่นะพอเจอมีโฟพอมีโป้มันเป็นฮีโร่แบบผสมผสานอะมีทั้งตีไรคลิกแล้วก็สกิลแต่จุดอันตรายของมอฟฟิงก็คือยังไม่มี BKB นั่นหมายความว่าถ้าโดนสแปมแผลไม่มีแมนต้าออกแล้วโดนลุมปุ๊บนี่แตกได้อยู่มี CP ไหมเปิดวอร์ดไปคือรู้ว่าทีมวอร์ซอยอยู่ล่างเรียกม็อบมาแล้วครับผมสตาร์แล้วก็เฮกแล้วก็ฟิงเกอร์แล้วก็เวฟฟอร์มเอาไม่มีว้าโอเคแต่กระสุนน้ำได้คิวเว้ยเพราะมีแฟลกเตอรี่20นาทีผ่านครับตอนนี้เงินเหลือ 3,000 แล้วไปตีทอมเมนเตอร์มาอ๋อเงินเหลือ 3,000 เพราะนี่เว้ยเพราะทอมเมนเตอร์ขาดฟรีโจแคมได้และของดีด้วยครับเดมอนิกคลินส์ดาร์กไนท์ลึกอีกแล้วนะแต่ว่ามันเป็นลึกแบบลึกจอมปอมมาดิมันมีคนโอ้โหซ้อนเพียบเลยแล้วมีเซนที่ดักเลยครับผมได้ฟอนโยไปก่อนส่วนโจแคมได้บิงมามันจะต้องปล่อยทาวเวอร์บนนะสู้ไม่ได้เห
เต็มป้าแรกตรงกลางให้อยู่ดันให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ครับส่วนเลนล่างก็คือคีปสูง2เลนตรงนี้ชยวนถอยทันหรือเปล่าถอยทันไม่มีปัญหาแต่คนไหนเขาเล่นบิวสเกลเลตอะแมนต้าเซปเตอร์ป่าสโมกรัวๆตอนนี้ครึ่งแมปบนเป็นของแอสเตอร์นะครับเราคาดเดาได้ว่าศัตรูจะอยู่ครึ่งล่างนะกดสโมควิ่งหาเดินถูสามเหลี่ยมไม่หลุดแปลว่าไม่มีคนส่วนมีโป้และเทมป้าเว้ยกำลังตั้งจุดฟาร์มอยู่ในป่าของแอสเตอร์ครับโดยที่แอสเตอร์นั้นหาไม่เจอเขาพยายามหาจุดที่มันไม่ลึกมากอ่ะปรากฏว่ามันฟาร์มลึกๆกันทั้งนั้นเลยดิแน่เทมป้าโชว์เลนล่างครับผมถ้าโดนเรียกป้อมแบบนี้เทมป้าคือแลกป้อมเลยเว้ยอุ้ยมันมีวอร์ดที่ทิมเปอร์ซอโดนอยู่ปิ้งออกมาได้หนึ่งจังหวะแล้วขาตายแล้วครับตอนนี้แย่แล้วครับเรียบร้อยจ่ายบิงไปแล้วก็คือขาตายแล้วครับถอยไม่ได้แล้วก็โดนวอร์ดเดิมเลยที่ทิปเปอร์ซอตายดักจับเทมป้าไปวอร์ดนี้กินไป2ตัวละเอ็กโคแมนต้าแล้วนะเดี๋ยวพอมันได้เซปเตอร์มานี่เลทเกมมันนากาเซเลนเลยนะครับส่วนมอร์ฟิ้งที่จะไปเป็นสแตนิกผมว่าผมเห็นอาคาชิได้เซปเตอร์มาสักพักหนึ่งแล้วนะเว้ยแล้วแบบไม่ได้เล่นอ่ะแซดมันเป็นช่วงเก่งของมีโป้มันเป็นทามมิ่งที่มีโป้ต้องได้เอจิสหรือเทมป้าสักคนหนึ่งอ่ะต้องได้นี่กลายเป็นว่าเหงาหงอยเหมือนอัลเคมิสที่ไม่ได้เอจิสเอจิสจะหมดในอีก30วินาทีเดี๋ยวมาดูซิว่าแอสเตอร์จะมีช็อตประมาทหลุดโดนจับหรือเปล่าเทียนทำคลิปอยู่เลนบนส่วนดาร์กไนท์อยู่ห่างมากๆนะครับดาร์กไนท์ฟาร์มอยู่ในสามเหลี่ยมไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่านะถ้าเขาเห็นนี่คือเขารู้เลยนะว่า DK ไม่อยู่กับทีมอ่ะเขาเรียกไฟได้นะอย่างเช่นใครเดินเฉียดๆแท็บเนี้ยโอ้เอทิสหมดแล้วเป็นทอโชว์กลางแน่ปอนโยบอกข้อมูลแล้วครับเฮ้ยดาร์กไนท์อยู่นี่ว่ะเพื่อนมันไม่อยู่กับทีมเล่นบนโดนตัดคลิปรัวๆโดยเทียนจำไว้แชทบอกว่าเคยเห็น23เล่นทิมเบอร์แครี่ในสตรีมแหลงเกมอ่ะมันแค่ความน่าเบื่อของโปรเพลเยอร์เว้ยคุณได้เห็นคอนเทนต์2โปรของผมยังไงเอนชาร์ตแครี่ก็มีครับคุณต้องสแปมแรงเกมเพื่อฝึกซ้อมฝีมือแล้วก็เมมโมรี่มัสเซอร์ของคุณคุณเบื่อคุณก็แค่กดฮีโร่ใหม่ๆออกมาโดนอีกแล้วแล้วใครจะช่วยชยวนอ่ะโจแคมมาไม่ทันครับผมตาย2โอ้โหเมื่อไหร่จะได้เล่นน่ะเมื่อไหร่จะเล่นครับมีโป้โผล่มาตัดคลิปแม่งแบบพยายามจะแบบหาวิธีให้กำลังใจนะแต่ไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงทารอนเกมนี้ไม่ต่างจากเกมที่แล้วเลยเกมที่แล้วแค่แอสเทอร์แม่งหลอนเกินไปอ่ะโอเคเทมป้าตายสิ่งที่ดีสุดที่จะดีได้สำหรับทารอนคือป้อมไม่แตกโอเคที่จะไปซื้ออะไรซื้อเฮกดิสเพอร์เซอร์เหลือเวลาอีก 1-4 นาทีก็คือโลชาน 27-30 ฝั่งได้
แอสเตอร์มันคุม2เลนอะตอนนี้คุมสามเหลี่ยมพอดีรับโทรศัพท์เมื่อกี้ก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหแล้วแบบโอ้โหวิ่งกันในแท็บแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยทีเดียวเตียนกับผมมาตัดคลิปเทมป้าดันบนมีโป้ตัดคลิปเลยล่างไหมสู้ตรงไม่ได้ก็ต้องยื้อครับผมเพื่อโอกาสชนะแต่คลิปเลนล่างมันไม่ได้โดดไปขัดอะดิเขาไม่กล้าวิ่งไปทำคลิปจะก็ได้แค่2เลนนะโรชานจะมาใน2นาทีส่วนแอสเตอร์ทำไงดีแอสเตอร์บอกกูคุม3เหลี่ยมนี้แล้วแท้แต่ผิดแต่ผิดวิ่งหาได้แค่เทียนคนเดียวซึ่งไม่แย่นะก็คือซัพพอร์ตตายดีกว่าตัวคอตายครับผมรอดูอยู่ว่าเกมนี้ทารอนจะคัมแบ็กยังไงเพราะว่าจะคัมแบ็กได้มันก็จะคงเหมือนเกมเมื่อกี้คือหน้าเหลือเชื่อทีเดียวว้าวเชื่อแท็บแบบจุดแปลกๆเว้ยเอาวิชั่นนิดเดียวกูก็เอาอะโอเคข้างบนเห็นแล้วมีดาร์กไนท์มีไลออน7428วิซอมรูนมาครับโรชานเกิดช้าด้วยถือว่าช่วยทารอนนะให้ทารอนได้มีเวลายื้อไปอีก1นาทีได้ฟาร์มเพิ่มถ้าอยากคัมแบ็กก็คือไอโรชานตัวเนี้ยต้องสู้ได้เว้ยแล้วโลชานมาตอนอะไร29-30แล้วเกิดฝั่งเรเดียนอีกผมพูดเลยว่าทุกอย่างมันแย่มากเพราะถ้าไม่เอาโลชานบนใช่ไหมโลชานก็จะมาข้างล่างมาข้างล่างก็เข้าทางแอสเตอร์กดฟอร์ติยื้อไว้ครับแล้วก็แลกป้อมมาได้ไหมโอ้โหมันกดฟอร์ติยื้อเหมือนกันว่ะแต่ฝั่งแอสเตอร์มันตีป้อม3ไงตีป้อม3แล้วรีฟอร์ติรอบนึงอุ้ยช้าเกินไปเว้ยโอ้โหดึงเซนทอร์ TP มาได้ครับจังหวะนี้ต้องรีบรีกรุ๊ปแล้วไปกระทืบข้างบนแต่ฝั่งนู้นเขาก็ถอยได้ทันอีกหนังชีวิตทารอนตลอดเกมนี้อ่ะต่อตัวแล้วเลือดเท่าไหร่เลือด 4,000 จดไว้อ่ะดาร์กไนท์แปลงร่างเป็นนาการแล้วครับตอนนี้มีมังกรดำโบกแมนต้าละทามทูบีนากาเซเลนแล้วหลังจากนี้ไอการทำคีบของทารอนมันจะเหนื่อยมากกว่าเดิมแล้วโรชานก็ย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วเรียบร้อยด้วย30นาทีเล่นเกมตามได้ดีไหมครับเกมนี้สำหรับทารอนก็ถือว่าทำเท่าที่ทำได้แล้วครับเพราะดาร์ฟมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ดาร์ฟไม่ใช่ดาร์ฟเล่นเกมตามอุ้ยสแกนว่ะสแกนรู้แล้วครับทารอนกำลังมาทารอนมาจากข้างหลังเซนทอร์ลังชนให้อยู่แต่จังหวะเบิร์สจังหวะแรกของ WS พลาดไปแล้วนะมอร์ฟิงกำลังตีโรชานอยู่ไม่แคร์ครับมอนติเมอร์คิสไปก่อนไล่ WS ออกไปแต่ว่าคอมโบดาร์กไนท์วืดหมดเลยไม่ได้สตันมอนติเมอร์คิสเลยครับเป็นมอนติเมอร์คิสโซนเดียวตรงนี้หุบเอามังกรมาช่วยสู้ด้วยแล้วโจแคม TP หนีได้แล้วคนตกรถเป็นแค่ปอนโยคนเดียวซึ่งถือว่าดีที่สุดแล้วที่จะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับทารอนก็สภาพตายอ่ะจำไว้ว่ามันดีที่สุดแล้วครับที่จะเกิดขึ้นได้ตัดคลิปเอาจริงส่วนตัวผมเริ่มรู้สึกว่าไอ้โรชานตะโกนมันไม่ค่อยมี
ประโยชน์เลยนะเอาจริงขนาดไปเล่นเองยังไม่รู้สึกเลยอะคือแบบคนที่มันจะเข้าโรชานแบบโซนที่2แบบชิวๆก็คือมันคุมเกมอยู่หมัดแล้วอะตะโกนไปคุมเกมอยู่อะเข้ากันตันฟิงเกอร์เบิร์สโอ้ยมีฟอสช่วยครับผมหนึ่งจังหวะเกือบตายแล้วโอ้โกดหมู่ยกทีมอย่างสวยแต่เขามีแมนต้าคู่เลยเข้าไปจับแล้วมีโป้ต่อตัวแล้วลุมตีแต่โดนสตันที่1แล้วก็กลายเป็นเป้านิ่งไปอาคาชิต้องรีบมุดนั้นลงมาเนี่ยถ้าเลือดไม่พอทีมเบิร์สต่อบายแบ็กมาครับผมและเจอสตัน1ตามต่อด้วยอ่ะตันต่อไม่ได้ว่ะมันมี KB เว้ย WS BKB ครับอาคาชิเมก้ามีโป้กําลังจะหมดเวลาแล้วฟลิกบายแบ็กนะครับผมสแนปไฟทางด้านของทาเราเลยตัดสินใจถอยดีกว่าเพราะได้บายแบ็กสตูมาเฉยคือทาเรามันบายเพื่อดีเฟนส์ส่วนฝั่งนู้นเขาบายมาเพื่อจะโถมต่อเว้ยโอเวอร์โกรธดีมากเว้ยไฟแมนโอเวอร์โกรธแต่ฝั่งนู้นมีแมนต้าอ้าววิ่งมาแล้วโดนหุบก่อนเลยแล้วก็โดนล่างตัวเองลุมสกรรมโอ้โดนแก้ไหวกันได้ไรอ่ะโอ้โหแล้วสตันหมู่สตันหมู่ดับเบิ้ลเดชมีโป้ตายกดมีโป้แบบไม่กลัวเซนทอร์แล้วไลออนครับผมแล้วนั่นแหละครับผมแล้วคุณดูแป๊บเดียวเว้ยดับเบิ้ลเอชสเตนครับผมจากเอฟเฟคชาร์จคุณยับยับเพราะว่าอะไรมีโป้จำนวนมากฮีโร่ครับผมจามปั๊บ4สแต็กขึ้นหัวเลยและแพ้เลยครับ GG คอครับผมอุตส่าห์คาดหวังครับแต่ว่าไม่ว้าวอย่างที่คิดครับเห็นแบบว่ากดมาใส่เซนทอร์ไลออนเราก็นึกว่าจะแบบเป็นสุดยอดมีโป้เพลเยอร์แต่ปรากฏว่าไม่แต่ผมว่าเกมนี้นะต่อให้มันจะเป็นสุดยอดมีโป้เพลเยอร์คอนโทรลหลบสตันหมู่ได้ดีมันก็ไม่แบกเกมหรอกเทมป้าหนักเกินไปเจอเกมนี้มันไม่แบกเลยอะดิข้อดีของมีโป้เทมป้าคือใครสักคนหนึ่งเดินเกมได้ไวเว้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเทมป้ามันแตกสลายมีโป้มีดิเบตแต่เล่นไม่ได้จมคู่เลยกลายเป็นดับโขกใส่หน้าเรื่อยๆของแอสเตอร์ดับเดิมๆสแปมจนชนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อเกมสุดท้าย